บายดีน้องเฮียนสันหมอของคนเด้อวันนี้อาจารย์ศักดิ์ได้กลับมาสอนมาทวนพื้นวิชาที่ว่าสันหมอ2แน่นอนว่าวิชานี้แม่นเฮาได้เรียนจบไปแล้วฉะนั้นมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกเราทวนพื้นจะคําถามทวนนี้แม่นน้องเฮียนในวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแต่มื้อนี้อาจารย์จะเว้าโดยเฉพาะกับแม่นวิชาที่ว่าสันหมอ2นี้และในคำถามทัวร์นี้มีคำถามที่พลานได้เรียนผ่านมาและกับคำถามที่พลานได้สอบเสียงอยู่ในเดือน2/3นี้ที่อาจารย์จะเอามาทัวร์นี้แล้วในคำถามทัวร์นี้มีทั้งหมดอยู่10ข้อแล้วอาจารย์จะยก1ตัวอย่างหรือ2ตัวอย่างพลานเบิ่งและในนี้ก่อนพลานจะมาหรือจะตอบนั้นเรียนให้ไปเบิ่งให้ปื้มเรียนตามคำถามกับคำตอบก่อนจะจึงหมายเด้อบ่แม่นข้อตอบเขาแล้วต้องอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนฉะนั้นเพื่อบ่เป็นการซักซ้ำเสียเวลานี้อาจารย์จะพาพลานไปทวนคืนน้ำกันเลยคำถามก็คืนม.2วิชาชีวะคำถามที่1ระบบนิเวศได้แบ่งออกเป็นจักประเภทไงขกสองประเภทขคสามประเภทขคสี่ประเภทขงห้าประเภทก็พลานจะหมายนี้ให้พลานไปเบิ่งในปื้มเรียนหรืออยู่ข้างปัญญาศึกษาเนาะท่านอาจารย์จะพาไปเบิ่งหน่อยนึงเด้อเพื่อเป็นตัวอย่างอาจจะสั้นหน่อยนึงอันนี้ระบบนิเวศได้แบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทใหญ่คือระบบนิเวศทั้งบกและก็ระบบนิเวศในน้ำระบบนิเวศนี้ได้แบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทใหญ่ท่านอาจารย์มาหมายใช้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแม่นก็ขออันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องฉะนั้นก็เราจะไปต่อข้อที่2ที่3ที่4จนถึงข้อที่10ก็เฮ็ดคืออาจารย์เฮ็ดอยู่ในนี้เด้อไปต่อข้อที่2ระบบนิเวศมีจักองค์ประกอบขก2องค์ประกอบขค3องค์ประกอบขค4องค์ประกอบขง5องค์ประกอบเนาะถ้าจะไปหมายต้องเฮ็ดคือข้อที่1อันนี้ระบบนิเวศนี้ได้แบ่งออกเป็นอยู่2กลุ่มหรือ2องค์ประกอบมีอยู่2องค์ประกอบพื้นฐานคือกลุ่มมีชีวิตและก็กลุ่มบ่มีชีวิตฉะนั้นระบบนิเวศนี้เป็นได้มีอยู่2องค์ประกอบใหญ่คือกลุ่มมีชีวิตและก็กลุ่มบ่มีชีวิตฉะนั้นมีอยู่2องค์ประกอบเด้อประมาณใช้เป็นคําตอบที่ถูกต้องมีอยู่2องค์ประกอบเฮาได้แล้วคําตอบแม่นข้อกอเป็นคําตอบที่ถูกต้องฉะนั้นในการแนะนําบทเรียนอาจารย์แม่นบทเรียนตัวนี้ถ้าว่าตัวใดบ่เข้าใจก็แม่นเสียงหาอาจารย์หรือโทรหาอาจารย์เนาะฉะนั้นการแนะนําบทเรียนของอาจารย์แม่นบทเรียนเท่านี้สุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรใส่บุตรหลานทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่กับครูอาจารย์และสังคมก็อีกครั้งนึงช่วงนี้ก็เป็นช่วงระบาดจากโควิดแล้วพ่อหลานอํามัดล้างมือใส่สบู่ใส่แผ่นปิดปากแล้วก็บ่ออกไปหาคุ้มเสี่ยงขอขอบใจ